ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางมดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Beauty by บางมดค่ะรายการที่จะมาจุดประกายให้คุณผู้ชมทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความงามไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะต้นอ้อพร้อมที่จะเสิร์ฟความสวยให้กับทุกคนแล้วเห็นบรรยากาศรอบๆตัวต้นอ้อนะคะมีดอกไม้แห้งเต็มไปหมดเลยสร้างบรรยากาศให้ดูโรแมนติกและก็อบอุ่นที่สุดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ต้นอ้อมีนัดกับแขกรับเชิญค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่ามีดีกรีถึงระดับนางงามเลยนะคะเคยคว้ารางวัลมาแล้วนะคะจากเวทีการประกวด Miss Thailand World และมีเวทีระดับโลกด้วยนะคะอย่าง Miss Intercontinental ในปี2012รวมไปถึงผลงานบันเทิงเยอะมากๆค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมคงอยากเจอเธอแล้วอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพบเธอกันเลยค่ะน้องคาร่าพอตเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวยจริงๆเลยเดี๋ยวขอลบก่อนไม่ได้อ๋อแล้วโอ้โหเป็นนางงามขนาดนี้มาเจอนางมารปุ๊บคุณผู้ชมเลยตกใจไม่ใช่ถามคาร่านิดนึงช่วงนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้นะคะเป็นดีเจอยู่คลื่นเมท107ค่ะ107ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมาอยู่ช่วงชิฟต์บ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็วันอาทิตย์3โมงถึง1ทุ่มค่ะตอนนี้ก็นอกจากจะเป็นดีเจแล้วก็คือเป็น MC ตามอีเวนต์ทั่วไปใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถจริงๆนะคะเพราะว่ามีดีกรีถึงระดับนางงามเลยเคยเป็นค่ะเคยเป็นอันนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยปี2009ก็สักพักหนึ่งได้แล้วค่ะก็เป็นรองอันดับหนึ่ง Miss Thailand World ปี2009ค่ะมีเวทีระดับโลกด้วยมีด้วยไปประกวดอีกทีนึงตอนปี2012ค่ะMiss Intercontinental ค่ะแล้วผลงานในวงการบันเทิงก็ถือว่าเยอะมากมีถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอด้วยโอ้อันนั้นตอนเด็กๆแล้วค่ะก็มาเรื่อยๆก็เริ่มต้นมาจากเป็นเด็กโฆษณาคนนึงเล่นมิวสิกวิดีโอก็คือทำมาทุกอย่างแล้วอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ทำคือเป็นนักร้องทำไม่ได้จริงสงสารคนฟังอันนั้นอย่าเป็นเลยดีกว่าเปิดเพลงให้คนอื่นฟังก็เลยมาเป็นดีเจก็เลยมาเป็นดีเจแทนค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นดีเจแทนก็ได้โอกาสที่จะกลับไปเล่นละครอีกใช่ค่ะคือว่าต้องกลับไปเล่นละครแล้วเรามีการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองความสวยความงามของตัวเองยังไงบ้างต้องเตรียมตัวค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ออกหน้ากล้องค่อนข้างจะนานมากพอสมควรบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูถึงรูปร่างเป็นคนที่รูปร่างใหญ่อยู่แล้วคือต้นขาค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างรากฐานมั่นคง มากมากก็เลยกลับมาออกกำลังกายก็คือออกแล้วแหละแต่ว่าคือบางผู้หญิงก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันจะมีบางจุดที่มันจะค่อนข้างลดยากอย่างเช่นสะโพกต้นขาใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะแบบว่าช่วงล่างจะมีปัญหาใช่ก็ได้มีการไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ได้หาทางออกช่วยคาร่าด้วยเช่นกันนั่นแหละเพราะว่าคาร่าก็มีประสบการณ์เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของไขมันส่วนเกินไปปรึกษาคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะคนไหนที่มีปัญหาส่วนเกินนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปพบคุณหมอกันค่ะช่วง To Be Perfect กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการนะคะกับช่วง To Be Perfect ค่ะช่วงที่แล้วนะคะคุยกับคาร่าไปเกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงที่แบบกังวลมากที่สุดเลยใช่แล้วนะคะนั่นคือเรื่องของไขมันส่วนเกินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคาร่าเชื่อว่าคาร่าไม่ใช่คนเดียวแน่นอนที่กังวลแล้วก็มีปัญหานี้ขึ้นเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะต้องกังวลเหมือนกันกังวลเหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย
เราก็จะมาคุยกับคุณหมอคุยกับคุณหมอกันนะคะถึงอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสาวๆที่อยากจะกำจัดหุ่นดีหุ่นสวยกำจัดส่วนเกินใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงามหรือว่าคุณหมอหมูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเห็นคาร่าบอกว่าคุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตไว้เลยเป็นผู้ช่วยชีวิตค่ะเพราะว่าไปปรึกษาคุณหมอในเรื่องของรูปร่างไขมันส่วนเกินใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถามคุณหมอว่าคาร่าไปปรึกษาเรื่องอะไรยังไงบ้างนะคะถามคาร่านิดนึงทำไมเราถึงกังวลในเรื่องของส่วนเกินของเราแล้วทำไมถึงเลือกไปปรึกษาคุณหมอคะคือหนึ่งเลยเนี่ยเป็นคนกังวลเรื่องของรูปร่างตัวเองเพราะว่าเป็นคนมีสะโพกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนต้นขาค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่แรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราใช้แต่เสียงทุกวันจนเราละเลยไม่ได้ดูแลรูปร่างก็เลยมาถามคุณหมอว่าเรามีออปชันไหนสำหรับการกำจัดไอไขมันส่วนเกินที่เราไม่ต้องการนี้ได้บ้างจริงๆผู้หญิงหลายคนเป็นนะคะมันจะมีไขมันที่บางส่วนนะครับซึ่งไม่ว่าจะออกกำลังกายยังไงมันก็จะเผาผลาญไม่หมดแล้วก็มาจะสะสมตรงนั้นเช่นบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องบริเวณสะโพกพวกนี้ครับเป็นส่วนที่ส่วนมากผู้หญิงเวลาออกกำลังกายยังไงถ้ามันมีไขมันส่วนเกินส่วนนี้ก็จะกำจัดได้ลำบากและแบบนี้คือเรามีนวัตกรรมยังไงบ้างคะที่จะทำกำจัดไขมันส่วนเกินอยู่ที่การประเมินก่อนนะครับว่าไขมันส่วนเกินมันอยู่ที่บริเวณไหนแล้วก็มีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่การลดเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีไขมันส่วนเกินแต่ตัวผิวหนังเรายังยืดหยุ่นได้ดีก็ยังมีการดูดไขมันซึ่งช่วยได้ถ้าผิวหนังสามารถยืดหยุ่นได้ก็คือใช้นวัตกรรมโดยการดูดไขมันใช้สำหรับกำจัดไขมันส่วนเกินเป็นจุดไปจุดไปใช่แต่ถ้าอย่างคาร่าครับอย่างคุณคาร่าก็เหมือนกันครับก็คือยังอายุน้อยอยู่แล้วก็เป็นแค่ไขมันส่วนเกินแต่ตัวผิวหนังยังยืดหยุ่นดีแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็โอเคก็สามารถดูดไขมันได้ทีนี้การดูดไขมันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีมาจริงๆเขาทำงานเป็น100ปีนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคง่ายๆก็คือใช้ตัวด้วยสมัยก่อนใช่ครับเขาก็จะใช้เข็มแล้วก็ต่อกับสายลิงก์แล้วก็ทำเป็นสุญญากาศก็คือเป็น negative pressure ครับแล้วเราก็เข้าไปดูดเหมือนที่เราเห็นกันใช่ต่อไปปุ๊บดูดีนี้เลยก็ใช้ความใช่ครับแต่อันนี้ดูระบมนะปรากฏว่าพอทำไปเนี่ยมันก็มีความระบมแล้วก็เสียเลือดมากแล้วเราดูดไขมันได้ปริมาณน้อยแล้วกว่าจะหายเนี่ยมันก็บวมช้ำนานต่อมาเขาก็เลยพัฒนาเทคนิคมาเป็นการใช้อุลตราซาวด์ช่วยการใช้เลเซอร์ช่วยใช้ความร้อนแบบนี้ครับอย่างอุลตราซาวด์เขาเรียกเป็นอุลตราซาวด์แอสซิสต์ไลโปซักชันหรือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเวเซอร์นะครับบางคนใช้เครื่องเลเซอร์ช่วยมีทั้งเวเซอร์เลเซอร์แล้วก็ใช้ power assist คือจะมีเทคโนโลยีมาเรื่อยๆพวกนี้เนี่ยทำก็เพื่อว่าให้การดูดไขมันเนี่ยได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็บวมช้ำน้อยลงเสียเลือดน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมากลับมาฟื้นตัวมาใช้งานใช้มันก็จะเร็วขึ้นอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งพวกนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพื่อลดการบวมลดการช้ำแต่ว่าการที่เราจะได้ผลดีในระยะยาวหมายว่า final result จะดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอย่างแรกคือเรื่องของการประเมินวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะดูดตำแหน่งไหนปริมาณเท่าไหร่พอคาร่าเข้าไปเจอคุณหมอเนี่ยก่อนที่จะทำหนึ่งรอบให้คุณหมอแบบลองจับดูว่าเอ๊ะมันมีส่วนไหนบ้างที่เฮ้ยจุดเนี้ยทำเถอะมันเยอะจริงๆแต่บางจุดเนี่ยอย่างเช่นคาร่าก็ถามคุณหมอเหมือนกันว่าแขนเนี่ยยังไงได้บ้างหมอบอกโอ๊ยไปออกกำลังกายเองดีกว่าเพราะว่าแขนน่ะถ้าดูดไปหนึ่งก็คือแน่นอนมันต้องเจ็บตัวแต่ว่า มันจะไขมันออกมาได้ไม่เยอะแต่หมอบอกว่าเนี่ยขาตรงไอ้ตรงปีกที่มันออกมาเนี่ยทำเถอะคือคุณหมอก็จะมีการประเมินดูว่าจุดไหนควรจุดไหนไม่ควรและอย่างการประเมินของทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบนี้มันมีประโยชน์หรือความสำคัญยังไงกับคนไข้บ้างสิ่งสำคัญที่สุดเลยเพราะว่านอกจากการประเมินแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าควรจะดูดปริมาณเท่าไหร่ตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพูดคุยกับคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรไหมอย่างเช่นการดูดไขมันเนี่ยมันต้องดมยาสลบก็ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่เป็นการผ่าตัดใหญ่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ถึงจะปลอดภัยนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนอกจากเรื่องของการวิเคราะห์แล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเทคนิคในการทำ อย่างการดูดไขมันเนี่ยถ้าเกิดว่าดูดไม่ดีหรือว่าเราดูดตื้นไปเนี่ย
โดยปริมาณมากๆมันก็จะทำให้ผิวหนังกลายเป็นคลื่นไม่เรียบนี่แหละต้นอ้อเคยได้ยินมานะคะว่าบางคนไปดูดไขมันมาแล้วเป็นคลื่นซึ่งเขาก็บอกว่าดูดไขมันแล้วก็จะบอกไปว่าไม่ดีมันอยู่ที่เทคนิคการทำอันแรกก็คือถ้าดูดต้องดูดให้ปริมาณที่พอเหมาะถ้าว่าเราดูดน้อยไปมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าเราดูดมากไปบางทีมันกลายเป็นหลุมไปเลยกลายเป็นไม่เรียบหรือว่าดูดชั้นตื้นกันไปก็ทำให้เป็นคลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เทคนิคด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลของตัวเองของคนไข้เองหลังผ่าตัดเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาคิดว่าดูดไขมันเสร็จแล้วมันต้องเล็กลงเลยจริงๆไม่ใช่มันก็จะต้องใช้เวลาแล้วก็รอให้ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปแนบกับชั้นล่างเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเราก็ต้องใส่สเตรัตเพื่อให้มันคงรูปไว้ประมาณ 1-2 เดือนการทำศัลยกรรมเนี่ยมันอาจจะช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งอาจจะทำให้จิตใจเรามั่นใจมากขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพอเราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะทุกอย่างมันก็จะดีตามสุขภาพเราก็ดีขึ้นเองด้วยเห็นคนตัวเองปุ๊บดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็รู้สึกดีใจก็จริงอย่างที่คุณหมอบอกแหละถึงทำไปตอนนี้เนี่ยถ้าตอนหลังกลับไปเหมือนเดิมคุณก็เจ็บตัวฟรีเปล่าๆเรียนถามคุณหมอนิดนึงนะคะว่าอย่างเวลาที่เราไปดูดไขมันเสร็จแล้วเราต้องมีการดูแลตัวเองหลังจากการดูดไขมันยังไงบ้างคะครับก็อย่างแรกเลยก็มันจะต้องมีแผลไม่ว่าจะทำยังไงก็จะต้องมีแผลเล็กๆอยู่เพื่อเราต้องทำเพื่อใส่ไปดูดไขมันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลแผลให้ดีอย่าให้ติดเชื้อช่วงแรกแผลก็อย่าเพิ่งโดนน้ำประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็จะต้องมาตัดไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือช่วงแรกเนี่ยยังออกกำลังกายมากไม่ได้เพราะว่ามันยังบวมยังมันจะต้องมีความบวมความช้ำอยู่แล้วก็ต้องพันผ้าหรือว่าใส่สเตย์ถ้าใส่ได้ก็รัดไว้ประมาณ 1-2 เดือนอย่างที่บอกไปแต่อย่างคาร่าเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าด้วยความที่ว่าอาจจะอายุน้อยอยู่ผิวมันจะกระชับได้เร็วแต่สมมติคนมีน้องมาแล้วหนังอาจจะย้อนย้วยอย่างนี้เขาทำได้ไหมคืออย่างที่บอกมันต้องประเมินสมมติว่าคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีผิวหนังที่ย้อยอาจจะคลอดลูกมาหลายคนทั้งผิวทั้งลายทั้งย้อยเนี่ยบางทีถ้าเราไปดูดไขมันเนี่ยมันยิ่งทำให้ผิวหนังยิ่งย้อยหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีวิธีอื่นก็คือการตัดเลยตัดตัวผิวหนังตัดตัวไขมันที่เกินเขาเรียกภาษาแพทย์เรียกทำแอบโดมิโนพลาสตีก็คือการตัดหนังแล้วก็กระชับหนังที่ย้อยตรงนั้นออกไปเลยออกเลยแล้วก็บางทีกล้ามเนื้อด้านในเนี่ยมันหย่อนยานด้วยแล้วก็ต้องเย็บกระชับกล้ามเนื้อด้านในด้วยแต่ผมมีตัวอย่างให้ดูมีไหมคะดูรูปโอ้โหคือคนเนี้ยพอประเมินแล้วเนี่ยเขามีผิวหนังที่หย่อนยานแล้วก็มีทั้งไขมันส่วนเกินลายหน้าท้องถ้าเกิดดูดไขมันเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นดูดไขมันเนี่ยสำหรับบางเคสถ้าดูดไขมันไปมันจะเป็นยังไงมันก็ยิ่งผิวหนังก็ยิ่งย้อยลงยิ่งย้อยยิ่งไม่ดีอันนี้ก็ทำการผ่าตัดเคสทำแอบโดมิโนพลาสตีครับก็คือผ่าตัดเอาผิวหนังเอาตัวไขมันออกแล้วเราก็เย็บกระชับตัวกล้ามเนื้อเข้ามาแล้วก็มีการย้ายสะดือทำสะดือใหม่เพราะฉะนั้นผลเนี่ยจะชัดเจนโอ้ยมีย้ายสะดือด้วยเหรอใช่ใช่ครับเราต้องเอาเห็นสะดือแล้วอันนี้เอาผิวหนังด้านบนเนี่ยดึงลงมาเพื่อจะเย็บกับด้านล่างแล้วก็แผลผ่าตัดก็จะซ่อนอยู่ตามแนวตะเข็บเขาเรียกเป็นแนวบิกินี่ไลน์เหมือนก็เหมือนเวลาผ่าน้องจะมองไม่เห็นใช่ไหมบางคนผ่าคลอดมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้แผลเดิมได้ก็ทำยกกระชับหน้าท้องนี่คือความแบบความย้วยที่เห็นเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะคะบางคนก็ต้องทำร่วมกันครับเช่นหน้าท้องด้านล่างเราก็มันไขมันมันเกินเยอะผิวหนังเกินเยอะเราก็ใช้วิธีตัดไขมันด้านล่างส่วนด้านบนก็จะใช้การดูดไขมันร่วมด้วยอยากให้คุณคาร่าฝากถึงคุณผู้ชมนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นหนึ่งในประสบการณ์นะคะที่ได้ผ่านการดูดไขมันมาเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเหมือนคาร่าตอนแรกเคยเห็นคลิปสมัยก่อนดูดไขมันมีข่าวคนเสียชีวิตบ้างแต่อย่างที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะว่าการดูดไขมันจริงๆปลอดภัยคือแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ทำได้ไม่ใช่คุณจะไปคลินิกที่ไหนแล้วให้เขาดูดเลยก็ได้ต้องมีการประเมินต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมและอย่างที่คุณหมอบอกก็คือถ้าเป็นไปได้อะอย่างคุณหมอก็บอกคาร่าว่าถ้าเป็นไปได้อย่างจุดที่ไขมันไม่เยอะก็ลดเองเถอะลดเองแต่ว่าถ้ามันเป็นจุดที่กำจัดไม่ไหวแล้วจริงๆอันนั้นก็คือให้คุณหมอยื่นมือเข้ามาช่วยได้ซึ่งจริงๆไม่ได้อันตรายเหมือนที่ทุกๆคนคิดนะคะและอย่างที่คาร่าบอกการดูดไขมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่สิ่งที่น่าอายที่สุดคือถ้าคุณยอมเจ็บตัวแล้วไม่เปลี่ยนตัวเองแล้วกลับไปอ้วนเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่น่าอายที่สุดเพื่อใครอยากจะลองทำคาร่าแนะนำแต่ว่าอาจจะแล้วแต่คนพักฟื้นนานหรือไม่นาน อย่างคาร่าก็พักฟื้นนานหน่อยแต่ทำกิจกรรมได้ปกติผ่านไป1เดือนก็ไปต่อยมวยออกกำลังกายได้ปกติมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเหมือนที่เราเห็นกันในอินเทอร์เน็ตเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ลองออกกำลังกายแล้วก็ลอง
อยู่ในตัวก่อนทานการทานอาหารงดแอลกอฮอล์ก่อนแต่ถ้าอย่างที่คุณหมอว่ามันส่วนเกินเนี่ยฉันพยายามลดมาแล้วไม่ถี่ละมันไม่ได้ก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับการกำจัดไขมันส่วนเกินนะคะที่คุณหมอบอกก็มีหลากหลายวิธีนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยนอกจากนวัตกรรมต่างๆที่แต่ละโรงพยาบาลมีแล้วนะคะนั่นคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าต้องใช้การวิเคราะห์ที่ถูกต้องถูกจุดนะคะเพื่อให้ผลที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอหมูมากเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณคาร่าพอตเตอร์ด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคือช่วง Dream to Be นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของ4สาวที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการ Happily Ever After by บางมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า4สาวจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ